เดี๋ยวเรามาต่อนะที่เรียนค้างกันไว้ครั้งที่แล้วเนาะผ่านไปแล้วหนึ่งตัวอย่างกลับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่สองเรื่องของตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตในบทของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับการโจทย์บอกว่าจงหาผลเฉลยของสมการ 2x กำลัง2บวก y dx บวกด้วย x กำลัง2 y ลบ x dy เท่ากับ0นั่นเองนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาหา mxy กับ nxy ก่อนไอตัว mxy นะครับ mxy มันก็คือตัวนี้ครับชุดหน้าที่คูณอยู่กับดิฟนะครับใส่เลยเท่ากับ 2x กำลัง2บวกด้วย y ส่วน nx ก็คือชุดหลังนี่แหละครับชุดนี้นะครับ x กำลัง2 y ลบ x นะครับทีนี้เราก็ต้องเริ่มต้นทดสอบด้วยวิธีการพาร์เชียลดิฟเพื่อทดสอบว่ามันเป็นสมการแม่นตรงหรือเปล่านะครับก็ทำพาร์เชียลดิฟครับพาร์เชียลดิฟ m x y เทียบกับตัว y นะครับวิธีการก็คือดูเฉพาะตัวแปร y ครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวแปร x เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นดิฟ 2x กำลัง2ก็คือการดิฟค่าคงที่ก็มีค่าเท่ากับ0ดิฟ y dy by dy มีค่าเท่ากับ1นะครับส่วนแล้วส่วน partial dif n xy เทียบกับ partial x เทียบกับ dx นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดมันเทียบกับ dx นะครับก็เทียบก็ดูตัว y เป็นค่าคงที่ค่า1นะครับก็ดึงตัว y ออกมาเลยดิฟ x กำลัง2ได้2 x ตัว y เป็นค่าคงที่ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ลบ x เท่ากับลบ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นก็คือ partial dif mby dy กับ partial dif n by dx เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบได้ว่าไม่ใช่สมการแม่นตรงพอเป็นไม่ใช่สมการแม่นตรงทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนั่นเองนะครับวิธีการหาตัวประกอบนะครับเริ่มต้นทดสอบครับทดสอบก่อนว่า1ส่วน m เอาไปคูณกับ partial dif n by dx ลบด้วย partial dif m by dy แล้วออกมาเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีเฉพาะตัวแปร y หรือเปล่านะครับทีนี้มาหาก่อนนะครับ partial dif m by dy เท่ากับ1และ partial dif n by dx เท่ากับ 2xy ลบ1นะครับเอา partial dif n ลบด้วย partial dif m นะครับก็จะได้มาเป็น2 xy ลบ1ลบด้วย1นะครับส่วนด้วย m นะครับส่วนด้วยฟังก์ชัน m ก็คือส่วนด้วย 2 x กำลัง2บวก y นะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ2 x y ลบ2ส่วนด้วย2 x กำลัง2ลบ y เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันที่มันมีทั้งตัวแปร x และตัวแปร y อยู่เพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ใช้หาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของ
ข้อนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็มาหาวิธีใหม่โดยที่ใช้วิธีเอา1ส่วน n ครับคูณกับ partial dip m by dy ลบด้วย partial dip n by dx เอาส่วนมาก่อนเลยส่วน n นะครับส่วน n ก็คือส่วน x กำลัง 2y ลบ x นะครับทีนี้ partial dip m ลบ partial dip n partial dip m คือ1 partial dip m คือ1 partial dip n คือ2 x y ลบ1นะครับจากนั้นกระจายลบเข้าไปครับ1ลบ2 x y 1ลบ2 x y ลบเจอแล้วตัวนี้กลายเป็นบวกครับบวก1ส่วนด้วย x กำลัง2 y ลบ x ทีนี้มีเค้าโครงครับว่ามันจะสามารถจัดรูปได้ครับ1บวก1กลายเป็นลบ2 x y บวก2หารด้วย x กำลัง2 y ลบ x นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเลข2เป็นตัวร่วมอยู่ก็ดึงเลข2ออกมาข้างในเป็นลบ xy บวก1ใช่ไหมครับเหลือลบ xy บวก1แต่สลับนะเอา1ขึ้นก่อนแล้วก็ลบด้วย xy แบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับหารด้วยตรงนี้เป็น xy ลบ1ข้างนอกดึงอะไรออกมาครับดึงตัว x ออกมาทีนี้มันสลับกันอยู่ครับ1ลบ xy กับ xy ลบ1วิธีการก็คือเอาลบคูณเข้าไปครับตลอดสมการก็ตลอดฟังก์ชันข้างล่างเอาลบคูณเข้าไปครับลบคูณเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลับกันครับข้างล่างมันก็จะกลายเป็น1ลบ xy ทีนี้สมการด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเหมือนกันละมันก็สามารถตัดกันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเหลือแค่ลบ2ส่วน x นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยลบ2ส่วน x มันคือตัว fx ก็คือฟังก์ชันที่มีเฉพาะตัวแปร x อย่างเดียวนะครับไม่มีตัวแปร y อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านี้ใช้ได้ครับวิธีการหาตัวประกอบเพื่ออินทิเกรตตัวประกอบเพื่ออินทิเกรตเราใช้สัญลักษณ์คือตัวมิวใช่ไหมครับมิว x y นั่นแสดงว่าตัวมิวเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x ก็ได้หรือ y ก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ตัวมิวจะเป็นฟังก์ชันของ x นะครับกลายเป็นมิว x วิธีการหาก็คือเอา e ยกกำลังอินทิเกรต f x ที่ได้ออกมา dx นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอินทิเกรตเศษส่วนนะดึงเลข2ออกจะได้อะไรครับ e อินทิเกรต1ส่วน x dx ได้เป็น2 ln x แต่มีเครื่องหมายลบด้วยดึงลบ2ออกมากลายเป็น e ยกกำลังลบ2 natural log x นะครับ ln เนี่ยคนไทยเรียกว่า ln นะแต่ฝรั่งเขาเรียกว่า natural log นะทีนี้เนี่ยครับลบ2 ln x ครับลบ2 ln x เราสามารถแปลงให้มันเป็น ln x ยกกำลังลบ2ได้ครับก็เราก็จะได้เป็น e ยกกำลัง ln x กำลังลบ2ทีนี้
e กับ ln ครับหายกันครับจะเหลือแต่ x กำลังลบ2นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือตัวประกอบเพื่ออินทิเกรตนั่นเองนะครับต่อไปครับเราจะคูณสมการโจทย์ด้วยเอตัวประกอบเพื่ออินทิเกรตเลยนะครับหรือ x กำลังลบ2ก็จะได้สมการใหม่เป็น2วงเล็บ2บวก y x กำลังลบ2 dx บวกด้วยวงเล็บ y ลบ x กำลังลบ1 dy เท่ากับ0แน่ได้เป็นสมการใหม่นะครับทีนี้พอคูณเข้าไปครับก็เหมือนกับเราได้โจทย์ใหม่ครับเรามาลองทดสอบดูนะว่ามันจะเท่ากันหรือยังนะพาร์เชียลดิฟเอ็มบายดีวายเท่ากับพาร์เชียลดิฟเอ็มคือตัวไหนครับตัวนี้พาร์เชียลดิฟเอ็มบายดีวายได้เป็นพาร์เชียลดิฟเอ็มบายดีวายได้เป็น x กำลังลบ2นั่นเองนะครับแล้ว partial dip n by dx นะครับเป็น x กำลังลบ2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้สมการจะกลายเป็นสมการแม่นตรงครับแล้วก็ทำการจัดกลุ่มเพื่อหาผลเฉลยนะครับจัดกลุ่มครับในการคูณกระจายครับคูณกระจายเข้าไป 2dx บวกด้วย y x กำลังลบ2 dx บวกด้วย y dy ลบด้วย x กำลังลบ1 dy ทีนี้จัดรูปใหม่ครับอันไหนน่าจะอยู่ด้วยกันได้ครับสองตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จัดกลุ่มให้มันเลยครับเอ็กซ์กำลังลบ2 y dx ลบด้วย x กำลังลบ1 dy บวกด้วย2 dx บวกด้วย y dy นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่จัดกลุ่มแล้วครับเลือกอินทิเกรตตัวเดียวครับตัวหน้าก็ได้ตัวหลังก็ได้แล้วก็ตัวที่ไม่ได้จัดกลุ่มก็อินทิเกรตหลายตัวไปนะครับสมมติว่าเลือกอินทิเกรตนี้ง่ายดี
ครับหลังจากที่เราเลือกเนาะเราจะอินทิเกรตตัวไหนเนาะอินทิเกรตลบ x กำลังลบ1 dy ผลที่ได้ออกมาจะได้เป็นลบ x กำลังลบ1 y บวกด้วย2 x แล้วก็บวกด้วย y กำลังสองส่วนสองทีนี้เราก็จะตอบได้เลยว่าผลเฉลยคือแล้วก็จัดกลุ่มใหม่เนาะให้มันสวยๆหน่อยกลายเป็น 2x ลบด้วย x กำลังลบ 1y บวกด้วย y กำลัง2ส่วน2เท่ากับตัว c นี่ครับคือคำตอบครับ